สวัสดีค่ะเพจดังชี้เป้ารถหรูแม่ตักที่แท้อยู่ใกล้แค่ปลายจมูกเอาไปไว้บ้านหรูย่านรามอินทรามี Lamborghini สีแดงที่ตามหาด้วยจากกรณีพลตำรวจตรีวิทยาเปิดเผยว่าตนสั่งการให้ชุดสืบสวนตรวจสอบการรีวิวต่างๆของแม่ตักเพื่อตรวจดูว่ายังมีทรัพย์สินอะไรอีกบ้างที่ยังต้องอายัดมาตรวจสอบรวมทั้งให้ตรวจสอบหารถซุปเปอร์คาร์ Lamborghini และมัสแตงตามที่ผู้ต้องหาเคยรีวิวเอาไว้นั้นถูกขนย้ายนำไปไว้ที่ไหนพลตำรวจตรีวิทยากล่าวต่อว่าส่วนเงินสดที่เห็นว่ามีจำนวนมากนั้นจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานำไปจ่ายคืนให้กับลูกค้าที่นำทองมาคืนรวมๆแล้วกว่า70ล้านส่วนเงินในบัญชีที่เจ้าหน้าที่อายัดไว้ได้นั้นมีเหลืออยู่แค่20ล้านบาทต่อมาเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าวอีซอได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าคนทำงานในบ้านบอกหลังจากแม่ตักออกจากโหนกระแสพอกลับบ้านได้เอาเงินสดนาฬิกาฝากให้เอาไปไว้บ้านพ่อแม่ป่าเบียถึงว่าเปิดเซฟเลยไม่เจอล่าสุดอีซอขยี้ข่าวอีซอได้โพสต์ข้อความอีกว่ารถแม่ตักอีก3คันอยู่นี่นะหมู่บ้านคนรวยย่านรามอินทราสายข่าวแจ้งมาว่ามีรถหรู3คันเพิ่งย้ายมาจอดก่อนวันที่ตำรวจยึด5คันไปกองปราบมีแลมโบสีแดงที่ตามหาด้วยทุกคนช่วยดูพื้นหน่อยพื้นเดียวกันไหมโดยทางเพจยังบอกอีกว่าเสาร์ที่แล้วยังไม่มีรถหรูมาจอดสักคันกระเบื้องก็สีเดียวกันมาจอดปุ๊บรีบคลุมผ้าทันทีขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ